จริงๆอยากลงให้เหลือ57ตอนนี้ยังเป็น50เอ้ยยังเป็น61อยู่พยายามจะลงอีก4โลที่มันยากเหลือเกินมิกก็แฮปปี้ก็แฮปปี้เดินมาลูบหลังบ้างอะไรบ้างแต่เมียก็ยังใจแข็งอยู่สงสารนางเนาะแต่เขาก็แฮปปี้แหละคือรู้สึกว่าพอเราผอมอะเอาจริงๆเราก็เป็นคนมีความสุขเนาะป่ะพอเรามีความสุขเขาก็มีความสุขไงเราก็จะไม่แบบว่าไม่บ่นไม่หงุดหงิดไม่อะไรอย่างเงี้ยนางก็เออเมียแฮปปี้นางก็แฮปปี้เนาะป่ะพอเวลาอยู่กับคนอารมณ์ดีมันก็ดีกว่าเนาะทุกคนเป็นแม่นะจะเข้าใจนะมันเหมือนเป็นแบบว่าฮอร์โมนอะไรสักอย่างที่บางคนอ่ะจะเป็นแบบร้องไห้เศร้าเออเบบี้บูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเบนอ่ะไม่ได้เป็นขนาดนั้นแต่ว่าเราจะช้าๆเราจะเป็นแบบอยู่กับเด็กเนาะก็จะขาลูกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความไม่ล่าเริงอ่ะอยู่ในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอธิบายไม่ถูก